นะครับคุณผู้ชมสปีกเกอร์แมนเบบี้ตัวนั้นกำลังจะโดนทำร้ายรีบกดไลค์ตอนนี้เพื่อช่วยเลยครับกดตอนนี้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมเจ้าเบบี้กินโดนกินแล้วกดไลค์แล้วผมจำได้ว่าคืนนั้นมันเป็นคืนที่ประหลาดมากผมจำได้ว่าผมได้นั่งอยู่บนรถคันหนึ่ง4 ล้อรถสีชมพูและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้มาส่งผมที่บ้านหลังหนึ่งและหลังจากนั้นผมก็ได้ถูกโยนลงมาจากรถและข้างหน้าผมก็จะเป็นบ้านที่เหมือนจะไม่มีใครอาศัยอยู่แต่ถ้าว่าจู่ๆก็มีคนหนึ่งเปิดประตูว้านั่นมันผมไม่ใช่หรอช่างเป็นฝันที่ประหลาดจริงทำไมฝันเห็นตัวเองอยู่หน้าบ้านตัวเองได้เนี่ยบ้านอ่ะเราต้องไปล้างหน้าหน่อยละเดี๋ยวเช็คร่างกายอ๋อเดี๋ยวทำไมร่างกายเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นสปีกเกอร์แมนเบบี้เหมือนในความฝันเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวไม่ใช่แล้วต้องไปหาเพื่อนผมไอ้ฟ้าเจ้าแมนเอ้ยไปกินข้าวแล้วแมนนี่ทำเสร็จแล้วคุกกี้อบลันเตามากินข้าวเร็วจะสปีกเกอร์มานั่งมึงอะไรวันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวดูแปลกๆนะกินให้ผมกินข้าวเหรอกินกันก็ได้เงียบวันนี้ก็เห็นปกติจะตื่นมารอตรงครัวแต่วันนี้เดินลงมาช้าสงสัยกินอิ่มแล้วมั้งเนี่ยแต่ไอ้ฟ้าทำไมกูเป็นร่างนี้อย่างเงี้ยเอ้ยวันนี้พูดอะไรแปลกๆด้วยเนี่ยมันเรื่องไอ้ฟ้าไม่สู่ภาพน่ารักเลยทำไมไม่เรียกว่าพี่ปลาสุดเซ็กซี่ล่ะไม่น่ารักเลยแต่ไม่เป็นไรให้อภัยวันนี้เป็ดอร่อยแล้ววันนี้ไอ้ก้ามันหายไปไหนของมันวะเดี๋ยวเซ็งเนี่ยไม่มาช่วยเลี้ยงเด็กเลยอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าพูดถึงคนชื่อก้าวใช่ไหมใช่ก้าวมันหายไปไหนของมันไม่รู้อ่ะวันเนี้ยก็ไอ้ก้าวก็คือผมไงพูดอะไรโอ้ไปนอนไปกินเสร็จแล้วก็ไปนอนไปจำสไตล์การพูดไม่ได้หรอสไตล์การพูดอะไรโอ้ยหลอนแล้วไอ้ก้าวเพื่อนพี่นี่มันบ้ามันติงต้องอ่ะแต่แกเนี่ยเป็นสปีกเกอร์แมนพูดน่ารักพวกนี้ขึ้นไปนอนได้แล้วไปเอางี้ผมมีหลักฐานอะไรถ้าไม่เชื่อนี่หลักฐานเพื่อนผมมันชอบโมเดลแปลกๆเดี๋ยวไปเอามาจากไหนเนี่ยรู้ได้ไงเนี่ยอย่ามาหาเล่นงี้อีกไปนอนเลยอย่ามาหาเล่นงี้อีกไปนอนเพิ่งทำไอ้แค่นอนอีกแล้วครับนอนก็ได้นอนดีๆไม่งั้นแล้วออกจากบ้านโอเคครับเอาไงดีทุกคนอยู่ดีผมก็กลายร่างเป็นเจ้าเบบี้สปีกเกอร์แมนซึ่งผมไม่ได้อยากเป็นแล้วทำไมในความฝันถึงกลายเป็นจริงได้เนี่ยอะไรกันแน่นะไอ้นมตื่นหรือยังตื่นแล้วครับสลืมเลยหลับสบายไหมเดี๋ยวพี่พาไปอาบน้ำได้อาบน้ำแล้วจะได้สดชื่นสักทีครับเมื่อคืนก็เล่นอะไรไม่รู้เสียงดังโคมคามตัวเหนียวไปหมดอ่ะวันนี้ต้องอาบน้ำนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับพี่ชายมาแต่พี่จะสงสัยจริงๆเลยว่าทำไมร่างกายเราแบบค่อนข้างแตกต่างจากเด็กคนอื่นในหมู่บ้านเนี่ยนะเน่มาโดนเน่แหละเห็นไหมเด็กที่เขานั่งดูทีวีกันตรงเนี่ยเห็นไหมเขามีร่างกายกันปกติหมดเลยนะครับแล้วแม่เราแตกต่างเขาดูอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ครับว่าผมทำไมถึงมีร่างกายเป็นแบบนี้แล้วนี่ร่างกายอะไรครับเนี่ยในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จแล้วพวกเราเตรียมที่จะยืนกองโลกในกองทัพสกีดีบีด้วยสติสัมปชัญญะที่ฉันสร้างขึ้นและนี่คือสุดตัวใหม่และเงินระดับอันตรายเป็นตัว ที่แข็งแกร่งที่สุดของสกินเนอร์แมนโคตรน่าติดตามอ่ะฮะดูเพลินดูพอละเราไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะไอ้แก้วก็ไปไหนไม่รู้มันไม่มาช่วยเลยป้าลูกไปอาบน้ำกันเถอะเดี๋ยวไอ้แก้วกลับมาแล้วไปเจอเราผมขอดูจบติดต่อหนึ่งได้ไหมครับกำลังสนุกเลยโอ้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่บ้านเอาไปอาบน้ำก่อนตอนนี้อาบน้ำคือสำคัญสุดเหม็นหมดแล้วเนี่ยไม่รู้เหม็นอะไรขนาดนี้ขอหนึ่งนาทีผมตามไปขอ1 นาทีเดียวพอเดี๋ยวผมตามไปโอ้เร็วเข้าแล้วกันโอเคครับอุ้ยนี่พวกนายดูการ์ตูนสนุกขนาดนี้ได้หรออุ้ยอย่างชอบเลยแต่ว่ามันจะจบตอนแล้วดิเสียดายจังเฮ้นั่นมันตัวผมไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแล้วต้องตามเกิดอะไรขึ้นนี่เขามาทางนี้ไม่ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาเข้ามาในซอยนี้นะเดี๋ยวนะทำไมสกินดิบีตรงนี้อ่ะสกินดิบีตายซะสกินดิบีก็แม่รุ่นพี่สกินดิบีมันกินขนน่ะมันกินรุ่นพี่สปีกเกอร์พี่ป๋าผมเจออะไรก็ไม่รู้อะครับเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้นี่มันเป็นงานของผู้ใหญ่อย่ามายุ่งเข้าใจไหมครับผมขอโทษครับผมแค่บังเอิญเดินมาแล้วมันเจอไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงอะงั้นไปอาบน้ำอย่ามายุ่งอีกเข้าใจไหมล่ะครับไปรีบแบบน้ำเลยโอ้ยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยเราไปอาบน้ำก่อนดีกว่าอาจจะแบบเราอาจจะมึนเกินไปมาถึงร้านอาบน้ำแล้วครับพี่ป๋าโอ้มีพี่ลิงอาบน้ำอยู่ด้วยลงไปอาบน้ำเลยอย่ามัวรีรอช้าอยู่ใหญ่ไปครับงำเอาไปสบู่นะสบู่ครับขอสบู่แบบขอกลิ่นหอมๆนะครับโอเคขอดำน้ำสักแป๊บแล้วกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเจอสกินตัวเองแถมเจอสกินที่อีกมันก็จะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยบ้าอะไรกันเนี่ยสปีกเกอร์น้ำเต็มยังเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเงาดำๆอะไรอยู่ข้างล่างก็ไม่รู้อ่ะดำๆอะไรก็พี่เองไงเอ้าเป็นพี่ปลาเหรออาบน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นมาได้แล้วอันนี้มันจะ4 โมงแล้วเนี่ยอาบน้ำอะไร5 ชั่วโมงขอโทษครับผมแบบกินอะไรเพลินไปหน่อยอ่ะแล้วเป็นไหนกันต่อครับเนี่ยพี่กลับบ้านดิเดี๋ยวบ้านพังบ้านหายหมดจะทำยังไงนะโอเคครับไอ้ก้ามันก็ไม่รู้ว่ากลับมาอย่างเนี่ยเห็นมันหายไป3 ปีแล้วเนี่ยโอ้ยเอาไงดีอ่ะผมก็บอกแล้วว่าผมคือไอ้ก้าวนะพี่ไม่เชื่อไอ้ก้าวอะไรอย่ามาสตอโอ้ยพี่ไม่ชอบคนโกหกเลยแบบไอ้ก้าวเนี่ยหน้ามันบอกว่าไม่มีหญิงแต่มันมีหญิงเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนี่ไม่อยากจะเผาเราจะกลับบ้านกันจริงๆใช่ไหมอ่ะผมยังไม่อยากกลับเลยอยากไปดูทีวีต่อโอ้ยตัวเองเป็นลำโพงแต่เราจะไปดูทีวีเนี่ยดูดิเด็กๆเขาแบบพี่ๆเขานั่งดูทีวีทั้งวันเลยอ่ะโอ้ยปล่อยเขาดูไปเถอะพวกนั้นเขาไม่มีงานกงพี่ไปไหนน้ำคนละบ้านไม่ใช่บ้านเราครับลืมบ้านตัวเองกันบ้างอ่ะรถบัสอย่างสวยเดี๋ยวเจ้าหนูเดี๋ยวขอไปตามหาไอ้ก้าวร้านซักนิดอะไรงี้เปล่าเห็นเมื่อวานมันบอกจะไปนั่นเจ้าหนูรออยู่นี่นะสถานีตำรวจครับคุณตำรวจครับดูน้องผมดีๆนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องผมเนี่ยสถานีตำรวจนี่ไม่ได้เป็นรอดแน่ผมมีเส้นสายนะผมมีปืนโอ้อยู่ดีๆล่ะขอไปตามหาไอ้ก้าวก่อนอะไรเนี่ยมาฝากไว้ในสถานีตำรวจเฉยเลยโอ้ยมันจะปลอดภัยจริงหรอไม่เป็นไรอุ้ยคาราเต้อยากทำเป็นบ้างจังเฮ้ยจ่อวุจ้ากระสนุกดีเหมือนกันนั่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสถานีตำรวจอันนี้มันแปลกๆวะเนี่ยทุกคนทำไมไม่มีใครเลยอ่ะตั้งแต่เมื่อกี้ละ ถ้าไม่มีอย่างนี้ผมเดินซนละนะประตูเล่นเนอะแปลกๆว่ะสถานีตำรวจไม่เป็นตำรวจอันนี้ห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำอ๋อทำไมห้องน้ำวันนี้มันมีทางที่ทองหนูหรือเปล่าท่อระบายน้ำหรือลงไปดูหน่อยดีกว่าเผื่อเจอของดีWhat ฮะมันสกินนี่บิ๊กกริชไม่ใช่หรอโอ้หน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรเลยอ่ะวิเสียงอะไรอ่ะใครขับอะไรอ่ะใช่ไหมล่ะพี่ดับฟักบูโลไปเนี่ยมันต้องเป็นของพวกเราแผนการมันดำเนินมาขนาดนี้แล้วพี่หุ่นยนต์ที่เราซุ่มซ่ามมันก็สำเร็จแล้วเราเป็นช่วงที่เก่ามันไม่อยู่พอดีด้วยพี่จะฟักบูมหล่อดีนะมันจะได้จบสิ้นจริงๆสักทีด้วยสกินที่มีของพวกเราพี่จะฟักบูมก็ไอ้ฟ้ากำลังวางแผนทำลายโลกอย่างนั้นเหรอไม่ได้การละเราต้องปกป้องโลกใบนี้ดิเราจะเริ่มแผนการเมื่อไหร่ไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ด้วยแย่แล้วไม่นะเราช่วยโลกใบนี้ก็ลื่นเรานิดนึงไปต่อต้องช่วยโลกใบนี้ให้ได้อยากกินตับหมูใส่หยางต้องบอกโลกก่อนโลกต้องปลอดภัยก่อนแย่โอ้ยใครบังสกีดีบีสกีดีบีสกีดีบีสกีก่อนมาได้ไงเนี่ยกลัวไปก่อนคุณผู้ชมครับดูดิสกีดีบีมันดุบ yes เดี๋ยวนะถ้ามันเหมือนปกป้องฐานทัพตำรวจเลยชัดเจนเละไอหมอนั่นพวกนั้นมันกินตำรวจแล้วไปสร้างฐานทัพลับในใต้สถานีตำรวจแน่นอนเลยโอ้โหแผนมันสูงจริงเลยโอ้โหไม่ได้ว่าที่เดาฟักกูกับเป็นฟาดจะวางแผนได้ขนาดนี้โถ่เอ้ยโคตรเอาเรื่องนะเฮ้ยลองตามไปดูดีไหมได้แล้วตามไปดีกว่าฮัชเชฟเฮ้ฮัชเชฟสายลับตำรวจ121ทำงานฮัชเชฟเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ก้าวนี่วะสกินผมมันคือตัวผมไปไหนไปกลางถนนโอ้ยมีออร่าอะไรอ่ะเฮ้ยเขาโชว์วิธีการแปลงร่างจะบอกนะว่าผมสามารถแปลงร่างได้อย่างนั้นหรอพลังนั้นฉันก็มีสินะฮึบและนี่คือซูเปอร์ไททันสปีกเกอร์อัพเกรดโตฉันกลายร่างเป็นไททันสปีกเกอร์แมนเรียบร้อยแล้วรักอัปเกรดด้วยดูดิมีเลเซอร์ด้วยโคตรเท่เลยไม่ได้การแล้วต้องรีบไปทำลายฐานของมันก่อนอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมเฮ้หรืออยู่ตรงนี้กันใช่ไหมทำลายดูละอยู่ข้างล่างชั้นล่างใช่เรามาทางนี้ใช่นี่ไงโอ้โหไม่มีใครอยู่เลยมันไหวตัวทันกันได้ยังไงเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดด้านขวาหรือว่ามันไปทำลายหมู่บ้านกันแล้วไม่ได้การละน่าจะครองโลกด้วยวิทยาศาสตร์ของสกินนี่มีคือทีหนึ่งไม่มีมนุษย์ต่างโง่คนไหนไม่ยอมเอ้ยทำอะไรเฮ้ยแกเป็นใครจำไม่ได้เหรอฉันรู้แผนแกหมดแล้วเกย์กำลังรับทำวิจัยลับๆใช่ไหมฮะเจ้าเล็กแปดแรงจะไปไหนคงค่าคือโลหนึ่งสุดท้ายก็เรื่องกระจอกไม่เป็นใครสู้เทคโนโลยีของเราสปีกเกอร์ได้เหรออีซี่มันมีเสียงอะไรอ่ะหรือว่ามีผู้ประสบภัยไม่ช่วยเหลือครับเจ้าสปีกเกอร์เหรอสวัสดีครับคุณพี่วันนี้โตแล้วเหรอก็ดีจะได้ค่าง่ายๆหน่อยไอ้ได้เก้าตอนเด็กอะฮะโดนยังเลยบอกให้หลังมาเลยนะคิดจะมาตอบความแผนการ แกด้วยข่าสองรอบเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้เหล่าสปีกเกอร์มาซ้ำหมู่บ้านอีกแล้วสินะโอเคใครชื่นชอบนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ด้วยละกันไปครับวันนี้บายบายอลิเกเตอร์ฝากไว้ก่อนเถอะ